งานของเราวันที่ที่ผ่านไปวันวันอาทิตย์ชอบไหมคะชอ,ชอบตรงไหนไม่นับหญิงลีนะหมอรู้ว่าชอบหญิงลีไม่นับตรงไหนท่านชอบตัวไหนคะท่านชอบเสวนาใช่ไหมคะท่านทราบไหมคะว่าทําไมหมอถึงเชิญคุณเอกชัยมาคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยหมออ่านประวัติของเธอมานานแล้วนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเคยทําคลอดให้เด็กแบบนี้มาเนี่ยสองรายแล้วก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่พอหมอมาฟังความคิดบวกของคุณเอกชัยหมอก็คิดว่าหมออยากจะเล่าให้พวกเราได้มีโอกาสฟังคุณเอกชัยพูดบ้างเพราะว่าในท่ามกลางร่างกายที่ไม่ไม่ครบถ้วนนั้นเนี่ยคุณเอกชัยมีหัวใจที่เป็นบวกอย่างเหลือล้นเลยจริงไหมคะ จริงไหมคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากจะฝากกาลังใจด้วยนะคะวันนี้จะไม่พูดยาวไม่พูดมากไม่บรรยายอะไรที่เป็นวิชาการมากจนเกินไปนะคะพี่แต่หมอจะบอกว่าเครื่องมือของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่บนโต๊ะนี้ยังเอามาไม่หมดนะคะยังยังขาดอีกหลายสิบอย่างที่เป็นเครือของกิฟฟารีนซูเ p อร์มไลน์แต่หมออยากจะบอกว่าเครื่องมือทั้งหมดนี้เป็นอาวุธสำหรับทุกท่านที่เป็นเจ้าของกิจการในการทำการตลาดสร้างเครือข่ายใช่ไหมคะ วันนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยเรารู้จักอาวุธใหม่ของเราดีแล้วหรือยังเอา้าจริงอ่ะร้องให้ดีกว่าท่านรู้ไหมว่าบริษัทขายตรงที่เป็นขายตรงชั้นเดียวเนี่ยขายลิปสติกเดือนหนึ่งหลายแสนแท่งลิปสติกเป็นยอดขายหลักของเขาเลยนะขายลิปสติก ต้องเรียกว่าปีหนึ่งหลายพันล้านบาทเลยจริงๆเดือนนึงเป็นหลายแสนแท่งมากเลยเพราะว่าผู้หญิงทุกคนใช้ลิปสติกแต่ว่ากิฟฟารินเองเนี่ยไม่ได้เน้นการน,นำเสนอลิปสติกสักเท่าไหร่จริงไหมคะนะคะทั้งๆที่เรามีลิปสติกที่ดีหลายๆอย่างนะคะแต่ที่หมอนะคะและอาจารย์เลดต,ตกลงคุยกันว่าเราจะออกลิปอินโนเวียมาเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าลิปสติกชุดนี้เป็นลิปสติกชนิดที่เชิดหน้าชูตาทีเดียวเชียว เชิดหน้าชูตาทีเดียวเชียวเพราะว่าตอนที่ทางโรงงานของคุณหมอบวยมานำเสนออินโนเวียเนี่ยหมอเองเนี่ยใจหมอก็กลัวๆก็ก,ก,ก,กล้าเพราะหมอก,ก็บอกอาจารย์เลยว่าลิปสติกเรามีหลายหลายรุ่นละเรามีคริสตัลีนเรามีกลามลัสและอันนี้คืออะไรหรอนะคะแต่หลังจากที่ได้ลองใช้จริงๆเนี่ยหมอก็ได้ทราบว่ามันมีวัตถุดิบตัวหนึ่งจากฝรั่งเศสที่เป็นต้องเรียกวนวัตกรรมใหม่ของลิปสติกที่ทําให้เนื้อเนี่ยเหมือนซาติน ะะและเวลาทาเนี่ยจะเนียนเรียบหมอก็เลยลองเอามาแล้วหมอก็คิดว่าตัวเองหมอใช้แนละ้วหมอก็ชอบมากๆเพราะฉะนั้นสวยหรือไม่สวยได้ลองแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดว่ามันสวยยังไงและมันยังไงนะเพราะว่าถ้ามันไม่สวยหมอคงไม่ตัดสินใจจะเอามาแต่วันนี้เราสองคนอยากจะมาคุยกันเรื่องวิธีการใช้และนำเสนอลิปสติกค,ค่ะนะคะนี่คือลิปอะไรคะลิปพาเลตใช่ไหม ฉันเอาไว้ทาอะไรคะตอนซื้อหนูนั่แหละใช้เองหนูที่เกียรถือหลายแท่งใช่ปะคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเอาไว้ใช้เองอันหนึ่งในกระเป๋าซึ่งเคลอะพอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าหนูขี้เกียจเช็ดทีนี้หมอถามว่าและเวลานําเสนอชาวบ้านใช้อันที่ใช้ในั่แหละนาเสนอหรือเปล่าคะไม่ผิดนะถ้าจะเอาอันที่ใช้นําเสนอใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ต้อง ต้องดูแลมันให้มันสะอาดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเลขที่ชุ่งที่ชู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ตัวผู้กันก็จะต้องดูสะอาดสะอ้านให้มันดูดีในการนำเสนอนะคะลิปสีที่มีหลายคนถามว่าหมอโฆษณาเออแอสตาแซนตินหมอใช้ลิปสติกสีไหนนะคะหมอใช้ลิปสติกเบอร์สุดท้ายนี่แหละคะ่ะ สีแดงแต่ผสมนิดนึงนะคะผสมสีส้มอ่อนๆอลงไปนิดนึงไม่ให้มันแดงเจือจ้าเกินไปแต่เพราะว่าหมออายุมากแล้วถ้าเผื่อสมมติว่าเป็นน้องๆวัยรุ่นอายุ2030อยากจะแดงให้มันแดงไปเลยแดงเด็ดๆไปเลยก็ตัวนั้นแหละดีที่สุดนะคะแต่สิ่งที่วันนี้เราอยากจะสอนเรื่องลิปสติกก็คือว่าเราต้องใช้ลิปสติกให้เป็นค่ะบอกมาซะดีๆใครจาทาปากแบบนี้ยกมือหนได้ไหมคะ เอานะตำรวจไม่จับหรอกเราดูมือหน่อยไอ้าที่เหลือที่ยกไม่ยกนะี่คืออะไรฮะใครใช้ผู้กันเราดูมือหน่อยเนียใจเล็เขาเอาใจใจเล็บป่ะ <c oughs> อะไรนะคะเขาเอาใจใจเล็บป่ะไม่ค่ะเขาใช้ผู้กันใช่ไหมทีนี้ผู้กันเนี่ยตอนนี้เรามีชุดหมอเชื่อว่าในในในลิปพาเลทมันก็มีผู้กันแต่ในลิปแท่งมันไม่มีผู้กันใช่ไหมคะถ้ามีผู้กันกอบกิฟเฟรนอยู่แล้วใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าอันไหนทาปาก เราคงไม่เอาที่ทาตามาทาปากาที่ทาปากมาทาตาใช่ไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นที่ทาปากเป็นแต่น,นี้ที่ทาปากเนี่ยมันต้องเช็ดบ้างไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่เช็ดจะเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> สกรปรกสินะคะ <Yeah. S 1> ทิ้งไว้านาน,านๆลาขึ้นไหมขึ้นอา้าวหมอลิปสติกไม่ได้ใส่สารป้องกันป้องกันเสียหรอใส่ใส่มากๆก็อันตรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดด้วยเอาละหมอถามว่าใครที่ทาแบบนี้ mm hmm. ก็ขอ ขอบินทบาทนะคะนะคะเพราะว่ามันไม่เป็น p r o f e s s i o n a l มืออาชีพเราใช้ลิปสติกใช้ใช้ใช้ผู้กันสวยกว่าใช่ไหมคะลิปสติกมันเอียงอย่างนี้เวลาใช้ผู้กันใช้ยังไงคะแล้วก็ขุดที่เดิมขุด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 แล้วก็เปิดซะยาวเลยนะแล้วก็ขุด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 ผลก็คือหัก ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมอก็ได้ไดเทคนิคมาว่าเวลาเปิดลิปสติกเนี่ยอย่าเปิดเยอะนะคะเปิดแค่นี้พอแล้วเวลาที่จะใช้ทุกครั้งให้หมุนมันไปด้วยค่ะหมุน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 เทคนิคนี้หมอได้จากเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะว่าเอ๊ะทำไมลิปสติกทุกแท่งที่เขาไปแต่ง เจ้าสาวแต่งนางเอกแต่งดาราทําไมมันไม่เป็นแหลมๆแบบนี้อีกแล้วแต่มันเป็นกลมๆมมนๆค่ะเขาบอกว่ามันจะได้ไม่หักไงหมอก็ได้หมุนๆไปทาไปหมุนไปทาไปหมุนไปเข้าใจไหมคะวิธีนี้ลิปสติกของท่านก็จะไม่เอียงกับเทเลแล้วก็หักไป 2. ลิปสติกควรอยู่ในที่ร้อนไหมมันไม่ควรจะเป็นอะไรที่ลืมทิ้งไว้ในรถใช่ไหมคะดังนั้นถ้าลงมาจากรถต้องเอามาลงมาด้วยใช่ไหมคะถ้ามันยังอยู่ในรถจะเกิดอะไรขึ้นกับมัน มันก็เหลวมันก็เหลวลงแล้วมันก็อาจจะอ่อนหรือว่าหักได้นะคะท่านมีวิธีเปิดลิปสติกได้สองวิธีอ่าวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองฮัลโหลใครเปิดวิธีที่หนึ่งยกมือขึ้นยกมือเลยแล้วไม่ว่าตำรวจไม่จับ จะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะคลอนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะเปิดลิปสติกเนี่ยนะคะเขาจะสอนนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่ดังเวลาหมอไปเมืองนอกอะไรก็ตามเขาจะสอนเลยว่าอยู่เปิดมือเดียวนะคะอยู่จับอย่างนี้แล้วอยู่เปิดปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมลิปสติกท่านก็จะไม่คลอนเลยนะคะอยู่ได้ตลอดเวลาเอาล่ะบางคนชอบทาหลายสีผสมได้ใช่ไหมคะ ทีนี้ท่านต้องรู้นะว่าไม่ว่าจะเป็นลิปสติกก็ดีไม่ว่าจะเป็นมัสคาราก็ดีไม่ว่าจะเป็นอายแชดโดว์ที่ทาตาก็ดีเมื่อเปิดแล้วไม่ควรใช้เกิน6เดือนถ้าเกิน6เดือนแล้วมันยังไม่หมดให้ทิ้งมันไปค่ะถามว่ามันยังไม่หมดอายุไงหมอมันไม่หมดอายุแต่หลักการของอสุขอาอนา,ามัยมันจะดูไม่ค่อยสะอาดแล้ว เข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราใช้ทุกวันในลิปสติกแท่งหนึ่งมันหมดก่อน6เดือนอยู่แล้วค่ะนะโอเคไหมคะสำหรับลิปสติกทีนี้วิธีทาลิปสติกให้ทนอาจารย์เรมีคำแนะนำไหมคะมีค่ะคุณหมอวิธีการทาลิปสติกให้ทนหนึ่งเราทาซึ่งเนื้อเนื้อของเราเป็นเป็นซาตินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความชัดเจนถ้าเราทาแค่รอบเดียวอย่างนี้ฮะ มันก็จะเกิดความเบาแต่ถ้าใครต้องการความเข้มก็ทาซ้ำสักสองรอบหรือสามรอบได้นะฮะแต่ก่อนที่จะ,ะซ้ำรอบที่สองกับรอบที่สามให้ใช้กระดาษเทชู่ซับลงไปก่อนอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยทาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็จะทําให้ตัวลิปสติกเนี่ยติดทนนานถ้าจะผสมสีเราควรจะผสมสีที่ปากเราหรือควรจะผสมสีที่มือก่อนคะ เราควรที่จะผสมที่มือก่อนแล้วค่อย,อยมาทาที่ปากครับบางคนไม่หนึ่งสีตรงนี้แล้วก็หนึ่งสีตรงนี้แล้วก็หนึ่งสีตรงนี้แล้วก็แอบทาที่มืดๆหารู้ไหมว่าพอตัวเองเดินออกไปปากที่มีสามสีเลยนะจะบอกให้ค่ะนะคะทาที่มือก่อนมือก็ล้างก่อนให้สะอาดหลังนะจากที่ทาเสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดมือด้วยแลนะที่สําคัญถ้าจะคิดว่าเราเนี่ยจะทําธุรกิจกับลิปสติกแล้วก็ควรทาความสะอาด กระจกทําความสะอาดแปลงและทำความสะอาดตัวพาเลตเอาไว้เสมอนะคะนะคะตัวนี้เนี่ยหมอใช้วิธีที่ทําให้ท่านใช้ง่ายๆคือถ้าอยากทําความสะอาดก็คือเอาครีมอะไรก็ได้เอาทิชชู่เช็ดอะไรที่เปื้อนจะหลุดหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราผ่าลิปสติกไปโอเคไหมหมอว่าลิปสติกตัวนี้เป็นอะไรที่ที่ที่เราภูมิใจมากๆนะคะใครที่รู้ว่าตัวเองปากคล้ำนะคะก็อาจจะใช้วิธีว่า ทาสีรองพื้นสีเข้มนิดนึงแล้วเม้มปากอย่างอาจารย์เลยว่าแล้วค่อยลองเอาสีของลิปสติกที่ใครชอบสีนู๊ดอะ่ะทาทับอีกทีหนึง่งอย่างน้อยสีคล้ำของปากเนี่ยมันไม่เด่นออกมานะคะบางคนบอกว่าจะใช้วิธีเอาครีมรองพื้นทาก่อนแล้วเอาแป้งทาหมอก็กลัวมันเป็นคราบมันเป็นคราบะะหมอก็ไม่อยากให้ใช้วิธีนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าของรุ่นนี้ไม่เป็นนะคะคตัวนี้แต่ตัวนี้ดีนะคะตัวนี้สีที่เด็ดเด็ด<ๆ>มากๆเลยมันมีสีหนึ่งที่ดาราเกาหลีชอบใช้เบอร์หนึ่งนะคะสี แป็นแป๊ดเดียวเชียวสีอะไรัะเลเบอร์สนะี่ครับ นะคะนะคะเบอร์สี่ก็คือ,อ,อถ้าใครจะใช้ต้องมั่นใจมั่นใจในตัวเองนิด<ช>หนึ่ง<ช>นะคะหมายความว่าต้องแต่งหน้าครบครันและเสื้อผ้าก็จะต้องเหมือนกับเราตั้งใจจะไปงานจริงๆนะคะโอเคแต่เมื่อกี้เรยเช็คดูนะคะของแต่ละสีของมีไม่ถึง20แท่งแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาค่ะ,คะนะคะจะหม,หมดแล้วที่แรกๆค่ะเพราะว่าหมอในพิธีพิถันเรื่องขบวนการผลิตนิดหนึง่งเพราะว่าหมออยากให้มันออกมาเป็นที่เชิดหน้าชูตาละวันหนึ่งพวกเราจะสามารถขยายงานกับกับลิปสติกได้เป็นเดือนละแสนแท่ง ถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าลิปสติกไปได้แป้งมันจะตามไปแล้วรองพื้นมันจะตามไปและไอาไยไลเนอร์มันจะตามไปถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสาวๆนะคะนะคะที่ชื่นชอบตรงนี้